วันที่ 3 สิงหาคม 2564 บรรยากาศที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์ใจกลางกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดให้บริการร้านอาหารรูปแบบ Food Delivery Service วันแรกหลังจากสบค.ผ่อนปรนมาตรการให้ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ดำเนินการได้เฉพาะการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านบริการขนส่งอาหาร Food Delivery Service ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัดโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปซึ่งมีไรเดอร์จาก Food Delivery ค่ายต่างๆทั้ง Line Man, Grab Food, True Food และ Robinhood มานั่งรอรับอาหารภายในโซนพิเศษที่ทางศูนย์การค้าได้จัดไว้เพื่อรองรับไรเดอร์ที่จะมารับอาหารโดยเฉพาะทั้งนี้ทางสยามพารากอนยังมีมาตรการความปลอดภัยทำความสะอาดจุดจอดรถของไรเดอร์และตั้งจุดรับอาหารให้ไรเดอร์ไม่จำเป็นต้องไปรับอาหารที่หน้าร้านโดยได้เริ่มมาตรการนี้เป็นวันแรกเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564